สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอใช้เวลาสั้นๆนะครับซึ่งเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนผมก็ได้นำเสนอเรื่องรายได้เสริมสำหรับคนทำเกษตรไม่เฉพาะคนทำเกษตรนะครับทุกอาชีพสามารถทำได้เกี่ยวกับการส่งภาพขายนะครับถ่ายภาพขายนั่นเองเป็น passive income ที่สามารถทำเงินให้เราได้แม้กระทั่งเวลาที่เรานอนหลับครับซึ่งหลายคนส่งไม่ผ่านนะครับบางทีเราถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่มันมีปัญหานะครับในเรื่องของคราบสกปรกต่างๆซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการคลีนภาพนะครับทำความสะอาดภาพให้ส่งผ่านก็คือให้ภาพสะอาดนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ใช้ก็คือ Photoshop ครับเปิดขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็ไปหาเลือกภาพที่เราจะจัดการเข้ามาเลยครับใช้ภาพนี้ก็แล้วกันภาพนี้เป็นภาพมือจับใบกระท่อมนะครับภาพแบบนี้ผมก็เคยส่งผ่านแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับเมื่อเราขยายขึ้นมาดูเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีรอยนะครับมันจะมีร่องรอยของจุดที่เป็นรอยขาดของใบไม้นะครับผมก็จะจัดการเอาออกก็คือคลีนให้มันดูสะอาดกว่านี้นะครับไปที่เครื่องมือตัวนี้ครับ Spot Hearing Brush Tool นะครับผมใช้เครื่องมือตัวนี้ย่อขยายเครื่องมือเนี่ยก็กดที่ใบไม้ลอลิงนะครับก็ขยายให้มันไม่ใหญ่เกินไปให้พอดีกับรอยแผลนะครับจากนั้นก็คลิกซ้ายครับจบเลยครั้งเดียวนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ภาพของเราเนี่ยมันดูสะอาดพูดตรงๆก็คือน่าซื้อนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องมืออีกตัวนึงที่เหมาะสมในการทำความสะอาดภาพอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คือตัวนี้เลยครับเพจทูลนะครับถ้าเกิดว่าภาพของเรามีรอยแผลที่ใหญ่เกินไปถ้าเราใช้ Spot Hearing Brush Tool เนี่ยมันจะดูไม่เนียนเราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเพจทูลแล้วก็เอามาลากจุดที่จะคลีนนะครับมันก็จะเกิดเป็นเส้นประเหมือนซิลิคชั่นประมาณนี้เราก็คลิกซ้ายครับลากไปเลยลากไปหาจุดที่มันสะอาดแค่นี้เองกด Ctrl D ครับจบเลยอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่ผมทำให้ดูแต่ภาพนี้ผมส่งจริงนะจากนั้นครับเราก็ไปที่ฟิลเตอร์ครับไปที่ Camera Raw Filter นะครับเพื่อจะปรับรายละเอียดอีกทีนึงจากนั้นผมก็มาที่ Basic ครับให้สังเกตฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมตัวนี้ก็คือถ้าภาพของเรามันมืดเกินไปเนี่ยมันจะอยู่เอ็นมาทางฝั่งซ้ายแต่ถ้าอยู่กลางๆเนี่ยก็ถือว่ามีความสว่างพอแล้วนะครับแต่ผมจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันดูสว่างขึ้นกว่านี้นะครับก็มาที่ exposure ครับแล้วก็ดึงไปทางขวาก็เอาเป็นบวก 0.20 ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาเพิ่มรายละเอียดภาพที่ contrast นะครับ contrast เอาเป็นสักบวก 3 ก็แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะมาที่ shadow ครับถ้าเห็นว่าภาพมันมืดเกินไป shadow เนี่ยจะเป็นการดึงส่วนที่มืดขึ้นมานะครับเอา shadow สักบวก10ประมาณนี้นะครับแค่นี้เองที่ผมปรับนะพวก texture clarity เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ก็ใช้ก็ได้เหมือนกันเอาเป็นสักบวก3ก็แล้วกันนะครับ texture clarity จากนั้นผมก็จะมาที่ detail ครับขั้นตอนสุดท้ายมาปรับตรงที่ sharpening ก็คือเพิ่มความคมชัดเอาสัก10นะครับแล้วก็ noise reduction นะครับก็คือการลดน้อยในภาพนะครับสมมติว่าเราถ่ายมาเนี่ยภาพมันอาจจะมีน้อยนะครับเราก็มาลดที่โปรแกรมก็ได้ผมจะใช้แค่15ก็พอส่วน Color Noise Reduction ก็คือน้อยของสีนะครับผมก็จะใช้แค่5จากนั้นก็มาที่โอเคภาพก็จะสะอาดหมดจดมีความสว่างนะครับภาพแบบนี้ก็สามารถส่งขายได้ด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับเวิร์กการทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ประมาณนี้แหละจากนั้นก็เซฟตามปกติครับเซฟแทนที่ไปเลยแค่นี้เองครับการตกแต่งภาพแล้วส่งขายในสไตล์ของผมนะครับเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยโปรแกรมซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถทำได้ง่ายก็มีหลายคลิปวิดีโอที่ผมทำเกี่ยวกับการส่งภาพขายนะครับก่อนที่เราจะส่งขายได้เนี่ยเราก็ต้องสมัครเป็นช่างภาพก่อนเว็บไซต์ที่ผมแนะนำเลยอันดับต้นๆของโลกนะครับ Shutterstockซึ่งลิงก์การสมัครวิธีการสมัครทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือผมก็จะทิ้งไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครหาคลิปอื่นๆไม่เจอผมก็จัดเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะครับ
เกี่ยวกับขายภาพออนไลน์ก็สามารถเสิร์ชเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูได้ก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมนะครับสำหรับคนที่สนใจในการส่งภาพขายใช้ฟังก์ชันง่ายๆในการตกแต่งภาพถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ